สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิไซล่าสุดทางฟิโอได้วางจำหน่ายฟิโอ M11 Plus รุ่นสแตนเลสลิมิเต็ดอิดิชั่นที่มีเพียง350เครื่องในโลกเท่านั้นโดยประเทศไทยได้โควต้ามาทั้งหมด15เครื่องซึ่งแน่นอนว่าฟิโอ M11 เป็นเครื่องเล่นเพลงระบบ Android ของทางฟิโอที่ได้รับการตอบรับจากนักฟังเพลงหลากหลายรุ่นด้วยคุณภาพเสียงและการออกแบบการใช้งานที่ง่ายโดยจุดเด่นตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยวัสดุสแตนเลสเงาวาวดูพรีเมียมโดยในส่วนของรายละเอียดของตัวเครื่องจะเป็นยังไงเรามาดูกันต่อเลยครับโดยในส่วนของภาคแดกฟิโอได้เลือกใช้ชิปแดกจากทางเซเบอร์ในรหัส ES9068AS จำนวน2ตัวเป็นชิปแดกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์รุ่นใหม่ที่รองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับออดิโอไฟล์แถมยังรองรับการถอดรหัส MQA รวมไปถึงการถอดสัญญาณเสียงในระดับ PCM 384 GHz 32บิตในส่วนของภาคแอมที่ทางฟิโอได้เลือกใช้ชิปจากทาง THX AAA78 จำนวน2ตัวที่จะช่วยในเรื่องของการขยายสัญญาณเสียงให้มีความชัดเจนและมีความบิดเบือนของเนื้อเสียงที่น้อยที่สุดรวมไปถึงภาคจ่ายไฟเกรดออดิโอที่ทางฟิโอได้ทำการออกแบบให้มีความเสถียรกำลังขับในแต่ละช่องสัญญาณมีความชัดเจนและมีสัญญาณรบกวนที่น้อยที่สุดรวมไปถึงการพัฒนาระบบเสียงดิจิตอลแบบใหม่ในรูปแบบดิจิตอลออดิโอ Purification System ที่ทางฟิโอได้พัฒนาร่วมกับระบบ FPGA และ NDK ในรุ่นที่4เพื่อลดการเกิดจิตเตอร์และสัญญาณรบกวนทางยังเพิ่มความแม่นยำให้กับสัญญาณนาฬิกาของชิปแดกให้มีความเสถียรในการขับสัญญาณเสียงออกมาในแต่ละครั้งโดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 660 RAM 4GB และหน่วยความจำ 64GB ซึ่งสเปคนี้เพียงพอต่อการใช้งานกับเครื่องเล่นเพลงได้แบบสบายๆแถมยังมีช่อง Micro SD Card ที่รองรับความจุได้สูงสุดถึง 2TB มาพร้อมกับบลูทูธ 5.0 ที่จะทำให้เครื่องเล่นเพลงเป็นทั้งภาครับสัญญาณและภาคกระจายสัญญาณโดยจะรองรับการถอดรหัสโคเดกในภาครับไม่ว่าจะเป็น SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC และ LHDC ในส่วนของโคเดกภาคกระจายสัญญาณก็จะรองรับ SBC, AAC และ LDAC เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ครอบคลุมการใช้งานไร้สายได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวโดยจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 10.0 ที่จะทำให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็น Tidal, Apple Music, YouTube Music, Spotify และแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีให้เราดาวน์โหลดอีกมากมายในระบบ Android แถมยังรองรับการถอดรหัส MQA ทำให้สามารถฟังเพลงผ่าน Tidal คุณภาพเสียงในระดับ Master ได้แบบสบายๆในส่วนของหน้าตาของ FIO M11 Plus Stainless รุ่น Limited นี้นะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วเป็น Touch Screen ความละเอียดหน้าจอขนาด HD 1440x720 หากเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับตัวปุ่มจะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งซึ่งเป็นแนวการออกแบบของ FIO โดยเฉพาะโดยด้านซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มเพิ่มลดเสียงที่จะสามารถใช้ในแบบสัมผัสหรือกดปุ่มก็ได้แถมด้านล่างยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้เราได้ใช้งานอีกด้วยในส่วนของด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมการเล่นเพลงไม่ว่าจะเป็นปุ่มย้อนหลังปุ่มเล่นและหยุดเพลงหรือปุ่มเพลงถัดไปสวิตช์ปุ่มโฮล็อกหน้าจอและช่องเสียบ Micro SD Card 1ช่องโดยด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของช่องเสียบสัญญาณหูฟังที่ให้กันมาแบบครบๆไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณ 3.5 มม.แบบมาตรฐานช่องสัญญาณแบบบาลานซ์ 4.4 มม.และช่องสัญญาณแบบบาลานซ์ 2.5 มม.รวมไปถึงช่อง USB Type-C ที่จะรองรับการใช้งานในส่วนของ USB DAC โดยด้านหลังจะเป็นวัสดุกระจกเนื้อสีตัดแสงเข้ากับตัวเครื่องได้อย่างสวยงามโดยในส่วนของโหมดการใช้งานต่างๆจะมีปุ่มลัดให้เราได้เลือกใช้งานในโหมดต่างๆดังนี้ Android Mode การใช้งานทั่วไปบนระบบ Android โหมดฟังเพลงหรือ Pure Music จะเป็นระบบปิดที่จะใช้เฉพาะการฟังเพลงผ่านระบบของทาง FIO โดยตรงซึ่งจะมีความสงัดแทบจะไม่มีสัญญาณรบกวนโหมดนี้จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้ในส่วนของโหมด USB DAC จะช่วยให้ตัวเครื่องเล่นเปลี่ยนสภาพเป็น USB DAC ในการใช้งานในส่วนของโหมด Bluetooth ก็จะเปลี่ยนตัวเครื่องให้เป็นตัวสัญญาณรับใช้งานเป็น Bluetooth DAC ได้แถมยังรองรับการใช้งานในส่วนของ AirPlay ได้อีกด้วยในส่วนรายละเอียดของการใช้งานเพื่อนๆสามารถดูขั้นตอนได้จากเอกสารคู่มือการใช้งานภายในกล่องได้เลยนะครับได้เวลามาแกะกล่อง FIO M11 Plus Stainless Limited Edition มาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง
เริ่มจากตัวแพ็กเกจกล่องตัวกล่องยังคงสไตล์เดิมในแบบฟิโอเป็นกล่องกระดาษสีเงาวาวเมื่อเปิดออกมาเราก็จะเจอกับใบแนะนำแถมยังมีคำแนะนำภาษาไทยให้อีกด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะพบกับตัวเครื่อง M11 Plus Stainless Limited Edition เมื่อได้เห็นตัวเครื่องครั้งแรกความเงาวาววิบวับของตัวเครื่องก็สะท้อนเข้าตาผมเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นวัสดุที่สมกับความเป็นลิมิเต็ดมีความเป็นพรีเมียมในตัวเองตัวเครื่องค่อนข้างมีน้ำหนักเล็กน้อยแต่ก็ยังคงจับถือได้อย่างสะดวกโดยจะมาพร้อมกับเคสหนังเมื่อประกอบสายรวมกันยิ่งจะทำให้ตัวเครื่องดูดีมากยิ่งขึ้นในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีสาย USB Type C ให้1เส้นสาย Coaxial 3.5 มม1เส้นเข็มจิ้มสำหรับ Micro SD Card และคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ FIO M11 Plus Stainless Limited Editionแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตณเวลานั้นในส่วนของแนวเสียงเนื้อเบสนุ่มมีความกระชับลงได้ลึกคืนตัวไวไดนามิกของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะย่าแหลมสามารถดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมแลกไปได้ไกลมีประกายเสียงร้องนำออกในโทนอุ่นมีความโปร่งใสสมดุลเป็นธรรมชาติด้านเวทีเสียงมีความกว้างสัมผัสได้ถึงการเว้นระยะห่างของชิ้นดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างมีมิติหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกซ์มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริไซด์กับเทปรีวิวในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอวันนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ